สารยาสวัสดีค่ะพบกับรายการสารยาบอกเล่าเรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีทางสถานี VR Channel ค่ะวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงดร.จินตนานภาพรค่ะมีลูกสาวมาด้วยแนะนำตัวเลยลูกค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชสรัญรัตน์เผื่อนันทึกค่ะมาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังลูกวันนี้หนูจะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพร10ชนิดค่ะที่หาได้ง่ายๆที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราค่ะให้แข็งแรงทำไมอยู่ๆอยากพูดเรื่องสมุนไพรขึ้นมาก็คือในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเรามีโรคระบาดร้ายแรงเช่นพวกโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ค่ะและสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงค่ะเพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยอะว่าเราจะเจอภาพเหตุการณ์ของการระบาดของโรคอะไรบางอย่างในช่วงเวลาขณะนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากๆนะคะแล้วในวันที่โรคระบาดตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดตามมาก็คือวิกฤตการณ์ทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะในเรื่องของวัคซีนการเข้าถึงยาการรักษาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงสัจธรรมเรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวจริงๆเรื่องต้องทำยังไงให้เราแข็งแรงเอาไว้ก่อนใช่ไหมนอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่ครบทวนถูกต้องทั้ง5หมู่แล้วการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอแล้วการออกกำลังกายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะช่วยเราได้คือการแสวงหาตัวช่วยใกล้ๆตัววันนี้เราก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องสมุนไพรนะคะจริงๆบอกว่าสมุนไพรเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีสมุนไพรหลายๆตัวที่เราหยิบจับไม่จำเป็นต้องซื้อต้องหาเลยนะคะอยู่ในครัวเรือนของเรานี่เองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังใช่ค่ะวันนี้พามาพูดถึง10ชนิดเลยค่ะอาจารย์แล้วเราเน้นสมุนไพรในกลุ่มที่ช่วยทำอะไรลูกจะเป็นสมุนไพรที่ลดการติดเชื้อไวรัสค่ะลดการเกิดไข้หวัดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับทางระบบทางเดินหายใจอะค่ะทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้ใช่ค่ะนะคะประมาณนั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เราพูดถึงสมุนไพรเนี่ยเรากำลังพูดถึงสมุนไพรจริงๆนะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีโฆษณาขายกันเกลื่อนตลาดตอนนี้วันนี้เรากำลังพูดถึงสมุนไพรที่อยู่ในบ้านท่านหยิบจับเอามาใช้กันได้ง่ายๆแล้วเรามาดูค่ะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีประโยชน์ขนาดไหนในช่วงต่อไปค่ะสารยาช่วงเปิดตำรายาวันนี้เราเปิดตำราสมุนไพรค่ะสมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวเราสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนสมุนไพรที่บางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะช่วยเพิ่มหรือเสริมสุขภาพเราอย่างไรวันนี้เลือกมาให้ทั้งหมด10ตัวค่ะ10ชนิดด้วยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชนิดแรกเลยค่ะอยากพูดถึงตัวไหนเอ่ยค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยขมิ้นชันนะคะสมุนไพรที่เห็นแล้วก็รู้เลยก็คือเขามีสีเหลืองที่เข้มเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมใช้กันมาช้านานนะคะอดีตเนี่ยอาจจะใช้เป็นการทาแผลสุดอะค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็การดื่มน้ำขมิ้นเนี่ยก็อาจจะทำบรรเทาอาการหวัดอาการแก้ไอหรือว่ารักษาโรคข้ออักเสบได้ด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าขมิ้นเนี่ยมีการใช้นานแล้วแล้วก็พอมีการศึกษาทางวิชาการฤทธิ์ที่เด่นชัดอย่างนึงของขมิ้นคือฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตัวต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของขมิ้นคือสีเหลืองนั่นหลายๆคนก็จะไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าพอใช้ขมิ้นไปแล้วผิวก็เป็นสีเหลืองไปด้วยง่ายนิดเดียวค่ะใช้มะนาวหรือมะขามเปียกค่ะถูๆสีเหลืองก็ออกแล้วนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะนั้นขมิ้นเป็นตัวแรกที่อยากจะบอกว่าใช้ได้แล้วก็ช่วยทั้งเสริมภูมิคุ้มกันด้วยต้านอนุมูลอิสระด้วยต้านการอักเสบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนั้นนอกจากขมิ้นแล้วมีอะไรอีกคะชนิดที่2นะคะก็คือขาค่ะขาก็มีลักษณะเป็นเงาคล้ายขมิ้นเลยค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะเหมาะสำหรับแก้อาการหวัดคัดจมูกแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยพวกบรรเทาอาการหอบหืดช่วยขยายหลอดลมช่วยขับเสมหะได้ค่ะนอกเหนือจากขาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในเรื่องของร้อนแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เรารับรู้ชัดเจนคือเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะ
เป็นพืชตระกูลเหง้าที่มีกลิ่นหอมนั่นคือเขามีพวกน้ำมันหอมระเหยซึ่งตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเมื่อเราสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการทางด้านทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งทางเดินในระบบอาการในทางระบบทางเดินอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวที่หนึ่งขมิ้นตัวที่สองข่าตัวที่สามเป็นอะไรเอ่ยเป็นขิงค่ะพี่น้องกับข่านั่นเองนะคะก็ขิงนะคะมีรสเผ็ดร้อนค่ะมีคุณสมบัติอุ่นนะคะพบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะในทางพื้นบ้านนะคะก็ใช้แก้หวัดเนื่องจากขิงเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอบอุ่นได้ค่ะในส่วนของเง่าขิงนะคะก็ยังสามารถรักษาพวกอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยได้เช่นเดียวกันค่ะก็คล้ายๆกับขาใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นของขิงก็จะแรงกว่าขาเล็กน้อยนะชนิดที่4นะคะเป็นตะไคร้ค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรเรากำลังพูดถึงเครื่องต้มยำหรือเปล่านี่ไม่ใช่ใช่ไหมเกือบจะครบแล้วค่ะอาจารย์โอเคค่ะตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายมากเลยนะคะซึ่งในทางพื้นบ้านเนี่ยก็สามารถที่เขาเคยนำมาใช้ค่ะก็อาจจะมีฤทธิ์แก้ไข้แก้หวัดรักษาพวกอาการไอแล้วก็ยังสามารถใช้มีฤทธิ์คลายเครียดให้ด้วยอะค่ะจริงๆน้ำมันตะไคร้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีการใช้ในพวกน้ำมันหอมระเหยแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเนี่ยนอกเหนือจากฤทธิ์ที่มันส่งผลทางร่างกายแล้วเนี่ยค่ะฤทธิ์หนึ่งที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงคือฤทธิ์ที่ส่งผลทางด้านจิตใจและอารมณ์เพราะว่าเมื่อได้รับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมที่เราชอบแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะใช่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นกระชายค่ะซึ่งกระชายนะคะได้ชื่อว่าเป็นโสมของคนไทยค่ะพื้นบ้านเนี่ยก็นำมาใช้แก้ไอแก้หวัดนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์เนี่ยพบว่ากระชายเนี่ยสามารถไปแย่งจับกับตำแหน่งที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นี้ด้วยค่ะแต่ก็ยังเป็นการศึกษาแค่ในห้องทดลองนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เราต้องมาค่อยพูดในรายละเอียดกันอีกทีนึงได้ค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะเป็นสะเดาค่ะสะเดาก็มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะมีสารสำคัญก็คือพวกเคอร์เซอร์ตินนะคะที่จะช่วยลดการทำงานของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบค่ะทำให้มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบได้ด้วยค่ะอีกทั้งก็ยังช่วยอาการร้อนในแก้กระหายน้ำด้วยค่ะค่ะอันนี้เริ่มเป็นพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขมมีรสขมใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เหมือนมีฤทธิ์ร้อนในทางยาไทยแต่สะเดามีรสขมเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเริ่มกลับมาทางฤทธิ์เย็นละนะคะนอกเหนือจากสะเดาแล้วมีอะไรอีกคะต่อไปนะคะเป็นฟ้าทลายโจรค่ะตัวนี้เราน่าจะค่อนข้างได้ยินกันบ่อยใช่ค่ะนะคะเป็นสมุนไพรรสขมนะคะมีฤทธิ์เย็นค่ะซึ่งฟ้าทลายโจรก็สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วยค่ะแต่เราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถึงจะให้ประโยชน์ค่ะสาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าฟ้าทลายโจรอย่างที่เรียนไปอะค่ะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเย็นมากด้วยดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่มีลักษณะการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ค่อยดีนะคะรับประทานฟ้าทลายโจรไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดการเย็นตามปลายมือปลายเท้านะคะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังการรับประทานฟ้าทลายโจรเนี่ยป้องกันโควิดยังไม่ได้นะคะแต่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้แต่การรับประทานก็เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเอาตัวต่อไปลูกตัวต่อไปเป็นอบเชยค่ะก็คือเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเรามากๆค่ะสามารถช่วยสมานแผลป้องกันอาการท้องร่วงแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่ะใครนึกอบเชยไม่ออกคือเครื่องพะโล้ค่ะที่อยู่ในเครื่องพะโล้นะคะหอมๆค่ะต่อไปนะคะพริกไทยค่ะสารสำคัญก็คือพิเพอรีนนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้มาอย่างช้านานแล้วนะคะทั้งในแพทย์แผนจีนหรือแพทย์อายุรเวชค่ะนิยมใช้แก้ปวดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตค่ะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะค่ะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนนะคะตัวสุดท้ายไหมตัวสุดท้ายก็คือที่เราเห็นทั่วไปเลยค่ะที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานนะคะก็คือพริกค่ะพริกเนี่ยเป็นยาขับเสมหะที่ดีมากๆเลยนะคะสังเกตเวลาเรารับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดอะค่ะน้ำมูกน้ำตาลแล้วก็จะไหลอะค่ะทำให้รู้สึกโล่งมากเลยนะคะซึ่งพริกเนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะสมในการฟื้นฟูพวกปอดพวกระบบทางเดินหายใจได้นะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพริกเนี่ยเมื่อรับประทานไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือมันจะไปกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองคือทำให้เราแสบท้องได้นะคะที่เล่ามาคือสมุนไพร10ชนิดค่ะหันไปดูในครัวค่ะมีแน่นอนนะคะและวิธีการใช้สมุนไพรเหล่านี้ถ้าคิดอะไรไม่ออก
ท่านทำอาหารทำกับข้าวแล้วมีการใช้สมุนไพรเหล่านี้ร่วมด้วยเนี่ยท่านก็เป็นการเสริมสุขภาพท่านไปในตัวจริงๆพอย้อนกลับมามองถึงสูตรตำราอาหารไทยหรือแม้กระทั่งอาหารอีสานเองเนี่ยมีการใช้สมุนไพรเหล่านี้ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดูแลร่างกายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิถีการกินเราก็ละเลยสมุนไพรเหล่านี้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วสมุนไพรเหล่านี้ไม่ใช่แค่เสริมรสชาติอาหารเท่านั้นแต่ยังเสริมสุขภาพอีกด้วยนะคะแต่เชื่อว่าหลายท่านยังคงสงสัยเพราะเมื่อสักครู่เราพูดถึงประเด็นเรื่องกระชายไว้เดี๋ยวเราจะมาตอบช่วงหน้าค่ะสาระยาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงแชร์มาหมอยาตอบวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องสมุนไพรแล้วเมื่อสักครู่เราก็นำเสนอสมุนไพร10ชนิดที่ช่วยในการกระตุ้นหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีตัวนึงที่เราพูดถึงคือกระชายนะคะซึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นกระแสของการบริโภคกระชายขาวขึ้นมาว่ามันช่วยในการป้องกันไวรัสโคโรนา2019ช่วยในการรักษาอะไรต่อมีอะไรต้องเยอะตั้งแยะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่ามันมีฤทธิ์จริงๆหรือเปล่าว่าด้วยกระชายขาวเลยลูกได้ค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีแนวทางการรักษาใดนะคะที่แนะนำสมุนไพรกระชายขาวมาใช้รักษาหรือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นะคะซึ่งอาจจะมีผลเพียงในห้องทดลองหรือว่าในหลอดทดลองเท่านั้นค่ะเนื่องจากกระชายขาวเนี่ยมีสารสำคัญที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้นะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของโควิด-19ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเราพูดถึงผลการศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยหมายความว่ามีการนำสารสกัดของกระชายขาวเนี่ยไปทำการศึกษาอาจจะในเซลล์เนื้อเยื่อที่ทำการเพาะเลี้ยงหรือในหลอดทดลองที่มีการผสมสารอะไรที่เป็นตัวแทนในการเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยสารที่มันมีฤทธิ์ในการให้ผลในการยับยั้งในการต่อต้านในการรักษาบางอย่างที่อยู่ในหลอดทดลองหรือในระบบเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าจะมาแสดงฤทธิ์จริงในร่างกายมนุษย์ต้องเรียนว่าในกระบวนการพัฒนายาเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากนะคะตั้งแต่ในหลอดทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงในสัตว์ทดลองจนกระทั่งในมนุษย์ตั้งแต่กลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครสุขภาพดีจนไปถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยทั้งในกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขั้นตอนในการพัฒนายาแต่ละชนิดเนี่ยใช้เวลานานตอนนี้เนี่ยกระชายขาวส่งผลดีในระยะต้นๆของการศึกษาเท่านั้นเองก็คือในหลอดทดลองนะคะนอกเหนือจากการที่มันช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยมันยังช่วยป้องกันการที่จะเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยจะเข้าเซลล์ร่างกายอีกด้วยแต่ก็ยังย้ำอีกว่ามันเป็นแค่การศึกษาวิจัยในหลอดทดลองนะคะแต่ถามว่าแต่ถ้าอยากกินเนี่ยกินได้ไหมต้องถามอย่างนี้ก่อนอ๋อก็กระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกายเรานะคะการที่เราจะนำมารับประทานเพื่ พวกเสริมภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่ากระชายเนี่ยมีฤทธิ์เกี่ยวกับต้านการอักเสบการลดไข้นะคะแต่ก็ยังไม่แนะนำให้นำมารักษาโควิด-19จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดในการเสริมภูมิต้านทานของเราในการป้องกันโควิด-19คือตัวนี้ค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะคะและหากมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนก็ให้รีบซะนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับยี่ห้อของวัคซีนนั่นนี่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนมันมีประสิทธิภาพอาจจะดีไม่เท่ากันอาการข้างเคียงก็แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่สิ่งที่เร่งด่วนเหนืออื่นใดคือตอนนี้ถ้าเราสวมหน้ากากอนามัยดูแลความสะอาดส่วนตัวและหากมีโอกาสได้รับวัคซีนมันก็จะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งหรือป้องกันการติดเชื้อโควิดหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิดได้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเอามาเล่าวันนี้เนาะสมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะจะช่วยให้ทุกท่านได้หยิบจับมาใช้ซึ่งมันเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยเราใช้กันอยู่แล้วทุกเมื่อเช้าวันนะคะวันนี้นอกเหนือจากเป็นเครื่องปรุงที่อยู่ในอาหารแล้วเนี่ยเรามาเล่าถึงประโยชน์ทางด้านสุขภาพให้ท่านผู้ชมฟังด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หวังว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อ้างฤทธิ์สรรพคุณเทวดานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงสูงซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์เหมือนกับการใช้สมุนไพรสดด้วยซ้ำนะคะ
วันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ค่ะพบกับสาระยาใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสาระยา